สวัสดีค่ะดินต้อนรับเข้าสู่พีชเล่าเรื่องค่ะมาฟังเรื่องเล่าจิงจอกภูเขาหิมะกันต่อค่ะอีพีที่แล้วเนี่ยจบลงตรงที่ทายาทของตระกูลโอและตระกูลเมียวกําลังจะได้เผชิญหน้ากันนะคะมาดูกันซิว่ารุ่นลูกจะเหมือนหรือแตกต่างจากรุ่นพ่อแม่หรือไม่ในเรื่องเล่าจิงจอกเขาหิมะอีพีที่ส7เมื่อพอบานออกมาถึง ก็เอ่ยปากต้อนรับชายชุดขาวที่กำลังยืนเท้าเอวหันหน้าออกนอกตึกแงนมองท้องฟ้าอยู่เมื่อเหลียวหน้ากลับมาก็ต้องประหลาดใจโอ้หุยนั้นนัดพบเจ้าของตึกและตเตรียมรับมือที่จะต่อสู้กับบัรดายอดฝีมือบนเขานี่ไม่นึกว่าคนที่ออกมาต้อนรับจะเป็นเพียงชายสูงวัยพ่อบ้านกับหญิงสาวนางหนึ่งจึงทำให้รู้สึกงงงันไปชั่วอึดใจ เมื่อได้ยินเมีเยวเยก่กลังเออย้อนรับอย่างนอบน้อมจึงเออยถามกลับไปว่าแม่นางท่านนี้ชื่อแซ่อะไรหรือพอบ้านได้ยินดังนั้นก็ใจหายบูวาดหวั่นขึ้นมาจับใจหวังให้นางเออยชื่อแท่ปลอมออกไปแต่ไม่นึกเลยว่านางกลับใสซื่อตอบไปตามความเป็นจริงว่าแซ่เมียวโอหุยได้ยินก็ชะงักไปนิดหนึ่งย้อนถามนางกลับมาอีกว่า เป็นอะไรกับพุทธหน้าทองเมี้ยวนังหงนางตอบว่าเป็นลูกสาวโอหุยจึงถามหาพุทธหน้าทองว่าเหตุใดถึงไม่ออกมานางตอบกลับมาตามความสัตย์จริงว่าพ่อของนางนั้นยังไม่ขึ้นเขามาแถมยังต่อท้ายด้วยว่าเธอรู้ว่าเขาเป็นลูกชายของสหายเก่าต้องรีบมาพบแน่โอหุยได้ฟังก็สงสัยยิ่งนะักถามนางว่า พ่อนางไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เหตุใดนางถึงกลับรู้ได้นางได้ฟังจึงตอบกลับไปว่าเพราะเพ่งอาซีได้บอกเล่าให้ฟังโอหุยพยักหน้าร้องอ้อแล้วถามว่าแล้วอาซีตอนนี้อยู่ที่ใดพอบานได้ฟังรีบกว่าตามมองทั่วห้องโถงด้วยใจหวาดหวัน่นแต่ไม่เห็นแม้แต่เง,งาของเพ้งอาซีมีแต่กองคราบเลือด ที่เหลือทิ้งไว้ยังไม่แห้งสนิทด,ดีใจก็คิดกลัวเป็นทบเท่าทวีช่วงชุลมุนวุ่นวายผู้คนนี้เข้าตึกหลงลืมเพ่งอสีไปสนิทใจคนผู้นั้นมีบุญคุณช่วยชีวิตโอหุยไว้ถ้ารู้ว่ามันโดนทำร้ายจะต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆโอหุยมองกองเลือดบนพื้นพร้อมขมวดคิ้วมุนถามว่าเป็นเลือดของเพ่งอาสีหรือ พ่อบ้านไม่กล้าโกหกรีบตอบว่าใช่โอหุยได้ฟังก็ตกใจปลาดยเข้าตะปบจับแขนพ่อบ้านรีบถามกลับว่าแล้วตอนนี้อสีเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนแล้วพ่อบ้านถูกตะปบจับจนแขนเจ็บระบมมันถูกปลอกเหล็กลัดไว้ขบกลามด้วยความปวดแปลเหงื่อผุดพลายไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรเมียวเยี่ยกล้างเห็นดังนั้น จึงเอ่ยแซดขึ้นว่าพี่โอไม่ต้องร้อนใจไปท่านอาเพงอยู่ทางนี้นางว่าพลางชี้มือไปยังห้องที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกโอหุยรีบคลายมือออกจากแขนพ่อปาดลอยตัวตวัดเท้าเตะประตูให้เปิดออกทันใดเห็นเพงอสีนอนหอบหายใจอยู่บนเตียงก็ดีใจยิ่งนะรีบเข้าไปพยุงอสีท่านไม่เป็นไรใช่ไหม ข้ายอย่างดีอยู่ไม่เป็นไรแล้วเหตุใดถึงบาดเจ็บเรื่องนี้พูดแล้วยาวดีที่แม่นางเมียวช่วยชีวิตไว้ไม่อย่างนั้นเจ้าคงไม่ได้พบหน้าขขาแล้วที่แท้ตอนที่ทุกคนเห็นนกพ่ราบขาวลากพาเส้นได้นำโอหยขึ้นมาต่างพากันออกจากห้องโถงไปมุงดู นางจึงใช้ช่วงเวลาชุนลมุนนั้นช่วยกันกับสาวใช้ประคองเพ้งอาสีหลบเข้าห้องไปเพราะรู้ว่าถาหลงจีนกลับมาพบเห็นจะต้องทำร้ายเพ้งอสีเพื่อปิดปากเป็นแน่โอ้หุยพยักหน้ารับรู้หลวงยาเม็ดสีแดงจากกระเป๋าเสื้อใส่ปากเพ้งอสีและย้อนกลับมาที่ห้องโถงคารวะเมยวเยียกล้างจน,จนจรดพื้นขอบคุณแม่นางเมยวที่ช่วยชีวิตอาสีของข้า ท่านอาเพ้งจิตใจดีขนับถือเลื่อมใสรับใช้เพีงน้อยนิดไม่คู่ควรกับคำขอบคุณหรอกความเป็นความตายหาชื่เรื่องน้อยนิดไหมข้าต้องขอ,ขอขอบคุณแม่นางอย่างยิ่งเมียเยกลังได้ฟังก็รู้สึกแปลกใจยิ่งนะคนผู้นี้ท่าทางองค์อาจแกล่งกล้าแต่กลับมีวาจาสุภาพอ่อนน้อมยิ่งนะโอฮุยเห็นนางนิ่งไป จึงถามกลับว่าวันนี้ข้ากับเจ้าของตึกได้นัดกันไว้เหตุใดยังไม่พบเห็นท่านเจ้าของตึกลงจากเขาไปยังเดินทางกลับมามิถึงต้องขออภัยด้วยอย่างไรเชิญท่านพี่โอดื่มชาพักสักครู่ก่อนโอ้ได้ฟังนางตอบกลับมาอย่างชะช้านเหมือนกับรู้เรื่องราวเป็นอย่างดีก็รู้สึกแปลกใจยิ่งนะัก ยิ่งเสียงล่ำลือกันว่าตระโกลเมียวห่วมและชั้งล้วนมีแต่คนมากฝีมืออีกทั้งผู้ชายกลับหายไปหมดให้ผู้หญิงมาออกหน้าแทนเป็นคนเดียวเช่นนี้หรือว่านางจะมีฝีมือล้ำเลิศแอบซ่อนอยู่ภายในขณะคลุ่นคิดก็เห็นสาวชายยกถาดชามาส่งให้เมียวเยี่ยกลังนางใช้มือซ้ายถือถาดไม้มือขวารินสุราใส่จอก พลางบอกว่าไม่มีหมูเห็ดเป็ดไก่และผละไม้มาต้อนรับเพราะถูกเพ่งอาศัยโยนทิ้งจนหมดสิน้นจึงต้อนรับได้เพียงแค่สุราเท่านั้นโอหยมองถาดไม้ที่อยู่ระหว่างตนเองกับเมียวเยือกหลังเห็นดังนั้นจึงยื่นมือซ้ายผลักริมถาดเบาๆหวังให้พุ่งชนหัวไหล่เมียวเยือกหลังการผลักครั้งนี้แม้จะไม่รุนแรงแต่ถ้าผู้ถูกจูโจมไม่ต่อต้าน ก็จะต้องได้รับบาดเจ็บเหมือนถูกอาวุธทำร้ายเมียวเยียกลัง้งไม่รู้จักวิชาฝีมือจึงได้แต่เบียงหลบตามสัญชาตญาณไม่ได้ใช้กระบวนท่าใดๆออกรับเห็นได้ชัดว่าต้องได้รับบาดเจ็บแนะ่พอบ้านเห็นเห,นเหตุการณ์ตรงนั้นได้แต่เบิกตาแตกตื่นกิจจะเข้าไปช่วยเหลือก็รู้ดีว่าาฝีมือตัวเองนั้นคงสู้ไม่ได้จึงได้แต่หลุดร้องออกมาด้วยความตกใจ แต่ยังไม่ทันสิ้นเสียงพ่อป้าโอหุยก็ใช้สองนิ้วของมือซ้ายขียบรั้งถาดไม้ไว้ขณะเริมถาดแตะถูกเพียงผิวเสื้อของเมียวเยียกรั้งเท่านั้นจนนางแทบไม่รู้สึกและทั้งไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเกือบจะตายไปแล้วพ่อของแม่นางเป็นถึงผู้พิชิตทั่วแผ่นดินไร้คนต่อตาเหตุใดจึงไม่ถ่ายทอดวิชาให้แม่นางเลยได้ยินว่าเพลงกระบีตะกูลเมียว ถ่ายทอดให้ทั้งลูกชายและลูกสาวถือหลักเสมอภาคเข้าเทียมกันมิใช่หรือเหนียวเยียกลังได้ยินคำถามนั้นก็อมหัวให้โอหุยเล็กน้อยยิ้มนิดหนึ่งเมื่อนึกถึงคำบิดาก่อนตอบกลับว่าพ่อของข้านั้นเอ่ยบอกความตั้งใจไว้ว่าอยากจะสลายความแค้นที่เกี่ยวพันต่อเนื่องมาร้อยกว่าปีระหว่างตระกูลดังนั้น เพลงกระบีตะกูลเมียวจึงสิ้นสุดลงในรุ่นของท่านไม่ถ่ายทอดแก่ลูกและสิทธิ์อีกต่อไปโอหุยได้ฟังถึงกับชะงักกันถือค้างจอกสุราไว้ชั่วครู่ก่อนยกขึ้นเดื่มรวดเดียวจนหมดพุทธหน้าทองเมียวนังหงสมกับคำว่าเบียรบุรุษจริงๆเมียวเยือกกลงังเห็นโอฮุยดื่มสุราจนหมดจึงเอ่ยขึ้นว่า พ่อของข้าเคยเล่าเรื่องเมื่อครั้งพ่อแม่ท่านเชิญพ่อข้าดื่มสุราผู้อื่นล้วนห้ามปลาให้ระวังยาพิษพ่อข้าบอกว่าโอเจกตอกล้าหารเปิดเผยไหนเลือจะกิดรอบทำร้ายวันนี้ข้าเชิญท่านดื่มสุราท่านไม่กลัวข้ารอบทำร้ายท่านหรือโอหุยยิ้มเล็กน้อยขายาเม็ดสีเหลืองออกจากปากแล้วพูดว่า พ่อข้าโดนรอบทำร้ายจนถึงตาหากข้าไม่ระวังก็แย่แล้วยานี้ใช้ขจัดพิษได,ด้แต่พอได้ยินแม่นางเมียพูดแบบนี้แสดงว่าเป็นข้าเองที่จิตใจคับแค่พูดจบก็เทสุราให้ตนเองอีกจอกแล้วดื่มรวดเดียวจนหมดเมียวเย,ยกหลังจึงเอ่ยว่าบนเขานี้ไม่มีกลับแกล้ม แขกมาเยือนดังนั้นนางจะบรรเลงดนตรีให้ฟังเพื่อทดแทนแล้วก็ให้สาวใช้หยิบพินโบราณมาให้และลงมือบรรเลงไม่รังรอโอฮีนั้นตอนเด็กทุกยา่าคลำเคลงฝึกวิชาหลังอายุยีสิบกว่าจึงค่อยอ่านหนังสือได้แต่ก็พอฟังออกว่าเพลงที่นางร้องบรรเลงนั้นเป็นบทเพลงที่เจ้าภาพมอบให้แก่แขกผู้มีเกียร วันนี้เขามาเพื่อสะสางแค้กลับได้มานั่งฟังหญิงสาวบรรเลงเพลงต้อนรับอย่างสูงเกียรติัังรู้สึกผิดแปลกยิง่งเมื่อนางบรรเลงจบโอุ้ยจึงกล่าวกลอนกลับความหมายว่าเจ้าภาพต้อนรับด้วยอัธยาศัยแต่ไม่ได้มีของตอบแทนรู้สึกละอายใจเมียวเยกลังได้ฟังถึงกลับแปลกใจยิง่งไม่คิดว่าเขาจะรู้ความหมายของเนื้อร้องที่ตนเองบรรเลง แล้วเอ่ยขอบคุณกลับมาด้วยคำกลอนแฝงความหมายเช่นนี้คิดในใจว่าคนผู้นี้เก่งทั้งบุญทั้งบูถ้าพ่อนางรู้ว่าท่านลุงโอมีลูกชายเช่นนี้จะต้องดีใจเป็นแน่ทั้งคู่ต่อกลอนกันไปมาอีกสี่ประโยคความหมายคือขอบคุณที่แขกมาเยือนและอวยพรให้ซึ่งกันและกันหลังจากนั้นโอคุยดื่มสุรารวดเดียวจนหมดประสานมือให้นาะ ทั้งคู่ต่างยืนขึ้นคาราวะให้แก่กันหลังวางจอกลงบนโต๊ะแล้วจึงบอกกับนางว่าจบของสถานที่ยังไม่กลับวันรุ่งค่อยมาขอพบใหม่แล้วก้าวยาวๆไปห้องฝั่งตะวันตกแบกเพ่งอาซีน้อมกายต่อเมียวเยือกล้างเล็กน้อยแล้วเดินออกจากห้องโถงใหญ่ไปเมียวเยือกล้างเดินออกมาส่งถึงประตูมองหลังโอหุยแบกเพ่งอาซี ถลันตัวเหนียวเส้นเชือกไต่ลงจากเขาไปจนลับตาเมื่อนางกลับเข้ามาในห้องโถงใหญ่ที่เมื่อครู่ว่างเปล่าปัดนี้กลับพลุกพล่านด้วยผู้คนพอเห็นนางเดินกลับเข้ามาต่างก็ผุดลุกขึ้นเข้ามาสอบถามเป็นการใหญ่มันไปแล้วหรือมันบอกว่าอย่างไรจะกลับมาอีกไหมแล้วขึ้นเขามาเพื่อล้างแขนใคร สรุปแล้วมันมาเพื่อสิ่งใดกันแน่มียวเยียกหลังกวาดตามองผู้คนเหล่านั้นคิดในใจกึ่งดูแคลนแก้มยามเหยียดว่าเมกครูยามคับขันกลับหลบลีห้หนีนาปล่อยนางซึ่งไร้วรยุทธ์ให้อยู่รับหน้าศัตรูเพียงผูด้เดียวแต่ตอนนี้กลับออกมาเดินยืดหน้ากันสล้อนหลังศัตรูไม่อยู่แล้วจึงเอ่ยช้าชอย่างเฉยชาว่า ท่านผู้นั้นไม่ได้เอ่ยอะไรจะเป็นไปได้เช่นไรเจ้าอยู่กับมันในห้องโถงตั้งนานก็ต้องมีพูดจากันบางสิหลวงจีนชราไม่เชื่อกลับย้อนถามนางเมื่อได้ยินดังนั้นนางจึงแกล้งเอ่ยว่าท่านพี่โอนั้นขึ้นเขามาครั้งนี้เพื่อล้างแค้นให้กับพ่อน่าเสียดายที่ศัตรูต่างหลบนะ ดังนั้นจึงอยู่เฝ้าที่เชิงเขารอให้ศัตรูลงไปลงไปหนึ่งคนก็ฆ่าหนึ่งคนลงไปสองคนก็ฆ่าสองคนให้อยู่เป็นคู่กันทุกคนได้ฟังต่างก็ใจสั่นสะท้านหวาดกลัวบนเขาไม่มีอาหารตีนเขาก็มีคนคอยดักฆ่าจะทำอย่างไรดีเมียวเยียกล้างยังเอ่ยตอไปว่า ท่านพี่โอยังบอกอีกว่าคนบนเขานี้ล้วนมีความแค้นกับตนเพียงแต่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันปนคุณความแค้นแยกกันชัดเจดังนั้นใครมีแค้นมากก็โต้ตอบมากใครมีความแค้นน้อยก็โต้ตอบเพียงเล็กน้อยไม่ต้องการทำร้ายคนดียังฝากข้ามาถามพวกท่านทั้งหลายด้วยว่า เหตุใดจึงมารวมตัวกันเช่นนี้คิดวางแผนร่วมมือกันทำร้ายเขาอย่างนั้นหรือหลังนางกล่าวจบนอกจากหลงจีนแล้วที่เหลือต่างปฏิเสธว่าไม่เคยได้ยินชื่อจริงเจาพวกเขาหิมะมาก่อนจะมีความแค้นต่อกันได้อย่างไรเรื่องร่วมมือกันวางแผนทำร้ายยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เมียเยียกหลังจึงเอ่ยถามเท่าแปะสวยว่า ท่านลุงเทาข้าน้อยไม่เข้าใจเ,เรื่องหนึ่งอยากสอบถามเถิดแม่นางเมนะืม่อครู่เพงอาศีท่านบอกว่าลุงโอเจ็ตต่อให้ใต้ซื้อบอกเรื่องสำคัญต่อพ่อของข้าแต่พ่อข้าไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้มาก่อนท่านลุงเทาบอกว่ารู้สาเหตุไม่ทราบอพอจะบอกเล่าเรื่องนี้แก่ข้าได้หรือไม่เ่าแปะสวยตอบว่า ต่อให้แม่นางไม่ถามข้าก็กำลังจะบอกว่าแล้วก็ชี้ไปยังมือเจ็ดดาวสถานฟ้าทักษิณและชาวหุ้นคีร้องออกมาว่าคนพวกไหนจากสมนักบังก่อนฟ้าต่างปรับลำลูกข้าว่าข้าชังกุยลงพ่อตาข้าจะบอกเล่าเรื่องราวนี้ให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟัง ตั้งแต่ต้นแล้วพวกทันก็ตัดสินกันดูเถอะว่าผิดถูกเป็นเช่นไรสถานฟ้าทักสินได้ยินจึงเอ่ยขึ้นว่าดีถ้าเช่นนั้นเชิญท่านเหล่ามาพวกข้าก็กำลังอยากถามท่านอยู่พอดีเป็นยังไงบ้างคะหลุนกับการมาเชิญหน้าของทายาตระกูลโอและตระกูลเมียวกันมาแล้วนะคะแต่ปริจนาการตายของช้างกุยลง เจ้าสำนักบังกรฟ้าคนก่อนกลับยังไม่เปิดเผยตอนหน้ามาติดตามกันต่อค่ะว่าใครกันแน่ที่เป็นมือสังหารเจ้าสำนักบังกรฟ้าคนเก่อบและทําไปด้วยเจตนาใดฟังกันแล้วชอบไม่ชอบอยากแนะนําที่ตรงไหนถึงข้อความเอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะจะได้เก็บเอาไปปรับปรุงในครั้งหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในอีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ